าอยากได้วิตามินให้มันครบถ้วนตัดคาร์บให้สนิทแล้วร่างกายจะได้จากเนื้อสัตว์เองแต่ถ้าเกิดอยากให้ชัวร์ๆที่สุดไข่แดงและไข่ขาวมีวิตามินมีแร่ธาตุครบหมดทุกตัวKCD มาจากคำว่า Keto Carnivore Diet ถามว่าวัตถุประสงค์ของ KCD นี้เพื่ออะไรเพื่อให้ร่างกายเข้า Ketosis อย่างแท้จริงดังนั้นเราจึงกำหนดว่าใน1วันกินผักหรือเครื่องปรุงได้ไม่เกิน20กรัมแล้วที่เหลืออัดเนื้ออัดไข่อัดเครื่องในอัดเนยหลักการของ KCD คือกินโปรตีนเท่าที่ร่างกายเรียกร้องถ้าวันไหนใช้แรงงานเยอะร่างกายจะอยากทานโปรตีนเยอะเองแต่ไม่ทานโปรตีนจนอิ่มทานจนเกือบอิ่มแล้วจากนั้นเติมด้วยไขมันจนอิ่มที่สุดจบคาร์นิวอร์ไดเอทมาจากคำว่าคาร์นิวอร์แปลว่าสัตว์กินเนื้อเช่นเสือสิงโตพวกนี้ไม่กินพืชเลยกินเนื้ออย่างเดียวเราเรียกว่าคาร์นิวอร์ไดเอทถามว่าทำได้ไหมได้จำเป็นไหมไม่จำเป็นเรามีพื้นที่20กรัมสำหรับคาร์โบไฮเดรตที่ทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเช่นพริกไทยพริกป่นแต่น้ำตาลไม่ได้นะใน20กรัมนี้5เป็นน้ำตาลผักน้ำส้มสายชูที่ทำจากแอปเปิ้ลถามว่า KCD มีผลข้างเคียงไหมมีในกรณีที่ไตวายระดับที่3ที่4แล้วเพราะการทานโปรตีนนั้นต้องใช้ไตในการขับยูเรียซึ่งเป็นผลพลอยได้ของการเผาโปรตีนทิ้งคนเป็นโรคไตระยะ 3-4 ทานไม่ได้ KCD มีการดูระดับไขมันกับโปรตีนไหมไม่ต้องดังที่บอกไปแล้วคือถ้าวันไหนใช้แรงงานเยอะเช่นไปวิ่งไปออกกำลังกายไปยกเวทมาร่างกายจะอยากกินโปรตีนเยอะกว่าปกติเองแต่ถ้าวันไหนไม่ได้ไปออกกำลังกายกินโปรตีนเดียวๆก็อิ่มแล้วดังนั้นหลักการที่ง่ายที่สุดก็คือกินโปรตีนจนเกือบอิ่มแล้วเติมไขมันให้อิ่มไขมันที่เป็นน้ำมันพืชได้ไหมไม่ได้อะไรที่มาจากพืชไม่กินให้กินน้ำมันหมูให้กินน้ำมันเนื้อให้กินเนยให้กินน้ำมันไก่ถ้าอยากได้วิตามินให้มันครบถ้วนตัดคาร์บให้สนิทแล้วร่างกายจะได้จากเนื้อสัตว์เองแต่ถ้าเกิดอยากให้ชัวร์ๆที่สุดไข่แดงและไข่ขาวมีวิตามินมีแร่ธาตุครบหมดทุกตัวมีคนถามว่ากินแต่เนื้อไม่กินผักแล้วจะเอาวิตามินซีจากที่ไหนวิตามินซีในตับมีเยอะที่สุด